สวัสดีครับ Blue Planet นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆท่านผู้ชมไปเที่ยววัดแถวฝั่งทน3วัดอยู่ที่บางขุนเทียนนะครับใกล้ๆบ้านเองวัดบางขุนเทียนในวัดบางขุนเทียนกลางวัดบางขุนเทียนนอกครับเป็นซีรีส์เลยก็เป็นวัดเล็กๆนะครับสามารถเดินต่อกันได้เลยนะครับก็ไปที่วัดบางขุนเทียนในก่อนนะครับเข้าทางซอยจอมทอง13นะครับหรือซอยเลิศพัฒนาใต้เข้าไปสักกิโลหนึ่งก็ถึงแล้วนะครับวัดบางขุนเทียนกลางเนี่ยเป็นวัดที่ใหม่ที่สุดนะครับแต่ก็สร้างตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยานะฮะประวัติคร่าวๆแล้วกันแล้วก็มีการบูรณะใหม่สมัยรัชกาลที่3นะฮะเราก็อาจจะเห็นแบบศิลปะแบบสมัยรัชกาลที่3นะครับอย่างเช่นเสาพาลัยอันนี้จะเป็นเหลี่ยมแต่ค่อนข้างจะเล็กนะฮะขออภัยไม่ได้พาเข้าชมด้านในฮะเพราะว่าที่นี่โบสถ์เปิดเฉพาะวันพระใหญ่นะครับมีพระประธานเป็นปางป่าเลไลแล้วก็จิตรกรรมฝาผนังสวยมากนะครับซุ้มเสมานะครับเป็นเก๋งจีนแบบสมัยรัชกาลที่3อันนี้ซุ้มประตูโบสถ์นะครับจะ เป็นทรงนาฬิกาฝรั่งนะฮะจะเหมือนกับคล้ายๆกับวัดโพนะฮะอันนี้ที่น่าสนใจคือศาลาริมน้ำอันนี้ครับอันนี้น่าจะเก่าแก่ที่สุดนะครับคือมีศาลาอื่นด้วยแต่อันนี้นะฮะที่คอ2ฮะด้านในคือต่อจากหลังคาลงมานะก็จะมีภาพวาดนะครับเป็นทศชาติชาดกเขียนเอาไว้นะครบทั้ง10เรื่องเลยนะครับนี่ก็ภูริทัศน์ทางซ้ายแล้วก็มโหสถทางขวานะครับก็อาจจะมองเห็นหรือเปล่านะครับก็ยิงผมถ่ายมาครบนะอันนี้ก็ เรื่องพระมหาชนกสุวรรณสามแล้วก็เนมิราชนะครับจากขวาไปซ้ายนะครับก็อันนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นขวาไปซ้ายนะครับจันทกุมารฮะนาทระแล้วก็วิทุระชาดกนะครับครับอันนี้ซ้ายก็เตมีใบนะครับขวามือก็พระเวสสันดรชาดกนะครับก็งานเขียนเนี่ยมีการใช้หลักเพอร์สเปกทีฟนะมีแนวลึกนะฮะน่าจะเป็นช่างอายุไม่เกิน100ปีนะครับก็เขียนบนคอ2ศาลาไม้นะครับซึ่งเห็นไม่ค่อยบ่อยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกศาลาหนึ่งนะริมน้ำมีศาลาสวยๆน่ารักเยอะอันนี้เหมือนเป็นศาลเจ้าอะไรแต่ข้างในเป็นพระพุทธรูปนะครับผมไม่แน่ใจว่าทำไมทำไว้แบบนี้เหมือนกันนะครับก็เราจะเดินข้ามคลองไปนะครับอันนี้คลองบางขุนเทียนก็จะเห็นวัดบางขุนเทียนกลางกับวัดบางขุนเทียนนอกอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับพอลงสะพานข้ามไปก็เดินผ่านชุมชนนะเป็นซอยเล็กๆนิดนึงแล้วเดี๋ยวก็จะถึงแล้วนะครับก็หรือว่าใครจะมาทางวัดบางขุนเทียนกลางวัดบางขุนเทียนนอกแล้วก็ย้อนกลับมาวัดบางขุนเทียนในก็ได้นะครับก็อันนั้นเป็นซอยจอมทอง19หรือว่าเข้าทางพระราม2ซอย28นะวัดศรีสุขคลองก็จะมองกลับไปเห็นวัดบางขุนเทียนกลางที่เราเดินมาเมื่อกี้นี้นะครับแล้วก็เรามาดูโบสถ์วัดบางขุนเทียนกลางนะครับก็จะเป็นเนี่ยฮะไม่มีช่อฟ้าใบลากาเหมือนวัดสไตล์ราชนิยมที่สร้างสมัยรัชกาลที่3นะครับข้างๆก็มีเจดีย์ย่อมุมไม้12นะครับก็คืออันนี้ก็จะมีเป็นจันหับน่าจะสร้างที่หลังนะครับเป็นบังศาสตร์ลดชั้นลงมาตอนแรกเห็นมี2หลังอยู่ด้วยกันนะไม่แน่ใจว่าอันไหนจะเป็นโบสถ์หรือว่าเป็นวิหารนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันแต่เป็นโบสถ์ทั้ง2หลังนะครับเนี่ยอันนี้เราจะเห็นเป็นใบเสมาเห็นไหมฮะข้างหน้าต่างเขาทำไว้แบบนี้ไม่ได้มีซุ้มแบบบางวัดนะครับก็สันนิษฐานว่าโบสถ์วัดบางขุนเทียนกลางเนี่ยเคยเป็นวิหารของวัดบางขุนเทียนนอกมาก่อนแล้วต่อมาก็แยกตัวออกมาเป็นวัดนะครับซุ้มประตูหน้าต่างก็สวยงามฮะเป็นปูนปั้นนะประตูบานประตูก็เป็นลายรดน้ำนะครับชัดเจนทีเดียวน่าจะเป็นงานใหม่แล้วก็ใส่กรอบกระจกไว้นะครับอันนี้เรามาดูที่ศาลาริมน้ำฮะก็มีศาลาสวยๆอีกแล้วอันนี้อาจจะเป็นแนวขนมปังขิงซึ่งจะออกจีนๆนิดนึงนะแต่ก็ดูน่ารักดีนะครับวัดบางขุนเทียนกลางเนี่ยเขาตามประวัติเคยมีว่ารัชกาลที่5
เคยเสด็จประพาสต้นมานะมาที่นี่ก็ฉลองพระองค์แบบจีนด้วยนะครับแล้วเขาก็มีประเพณีแข่งเรือมีเรือหลายแบบนะทุกปีมีแบบเรือที่นั่งอยู่ในกระทะแล้วก็มีเรือที่เป็นผู้หญิงอะไรอย่างนี้ฮะเดินมาข้างๆวัดบางขุนเทียนนอกผมจำไม่ได้ว่ามันจะมีคลองเล็กๆกั้นหรือเปล่านะคือมันติดกันเลยเนี่ยดูเขตโบสถ์เนี่ยจะอยู่ต่ำกว่าพื้นถนนลงไปสักเมตรหนึ่งเลยนะครับก็เป็นวัดที่เก่าที่สุดในบรรดา3วัดนะครับวัดบางขุนเทียนนอกเนี่ยตั้งแต่ปลายกรุงศรีอยุธยาเลยนะครับก็โบสถ์ก็จะดูเก่ากว่าวัดบางขุนเทียนในนะครับแต่ก็จะเป็นทรงน่าจะมาบูรณะในสมัยรัชกาลที่3เนี่ยฮะก็เป็นสไตล์ราชนิยมแต่ว่ามีเจดีย์ที่ข้างๆโบสถ์เนี่ยจะเป็นปรางนะครับแล้วก็กำแพงแก้วก็จะเป็นซุ้มแบบกำแพงเมืองก็เข้าไปไม่ได้เช่นกันพระประธานน่าจะหันหน้าไปทางด้านถนนนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตอนสร้างเนี่ยพระประธานอาจจะหันไปทางคลองมากกว่าอันนี้ซุ้มหน้าต่างนะครับก็ปูนปั้นแล้วก็บานหน้าต่างเป็นไม้นะฮะลายรดน้ำสวยงามทีเดียวแต่อันนี้ก็ยังชัดเจนอยู่นะประตูแต่ว่าไม่ได้ใส่เป็นบานกระจกทับอีกทีเหมือนวัดบางขุนเทียนกลางนะครับใบเสมาหลักที่อยู่ด้านหน้าและก็ด้านหลังของโบสถ์เนี่ยมันจะชำรุดสุดโทรมไปทั้ง2อันเลยนะครับอันนี้ก็ศาลาวัดบางขุนเทียนนอกส่งเข้าประกวดถือว่าทั้ง3วัดมีศาลาริมน้ำที่น่ารักสวยงามนะครับแล้วปิดท้ายด้วยอันนี้เป็นวิหารนะครับข้างบนมีรูปปั้นหลวงปู่ทวดนะครับ 2-3 ปีก่อนถ้าใครจำได้มีเรื่องดราม่าเหมือนกันนะครับคือทางวัดน่ะได้สร้างสัตว์หน้าตาประหลาดประหลาดน่ะเขาเรียกอะไรเสือประหลาดขิกอ่ะมันคล้ายๆอวัยวะเพศนะครับไปสร้างแล้วก็ปรากฏว่าคนเนี่ยวิจารณ์กันมากเลยนะสุดท้ายทางวัดต้องเอาออกนะครับหรือถอนไม่หมดเลยก็ขอจบการเที่ยวแบบซีรีส์3วัดนะครับวัดบางขุนเทียนในวัดบางขุนเทียนกลางและวัดบางขุนเทียนนอกขอขอบคุณเพื่อนๆและท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ